บอกก็หยุดด้วยนะสวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานนะครับและการทดสอบนะครับระบบควบคุมจักรยานด้วยระบบ Android นะครับสำหรับตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดนะครับ2ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับส่วนแรกเลยก็คือส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเราใช้ Arduino นะครับ Uno Atmega 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับต่อกับส่วนของรีเลย์เอาไว้เป็น output นะครับในการขับสัญญาณชนิดต่างๆนะครับอันได้แก่มอเตอร์นะครับรีเลย์อันแรกนะครับช่องแรกก็คือนะครับมอเตอร์นะครับอันนี้คือมอเตอร์ก็คือเอาไว้สำหรับปรับระหว่างโหมดแมนนวลกับโหมดออโต้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำงานในโหมดออโต้เนี่ยนะครับมอเตอร์ของมันนะครับก็จะปั่นเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าการที่จะปัดหรือต่อมอเตอร์ให้ทำงานเนี่ยก็คือรีเลย์ตัวที่หนึ่งนั่นเองนะครับส่วนรีเลย์ตัวที่สองนะครับก็คือไฟหน้าและไฟหลังนะครับรีเลย์ตัวที่สามก็คือเทิร์นเลฟหรือว่าไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระพริบนะครับก็คือสมมติว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็จะกระพริบเป็นจังหวะนะครับอันนี้ก็คือเป็นรีเลย์เลี้ยวขวานะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของรีเลย์ไว้สำหรับนะครับตัดต่อสัญญาณการขโมยในกรณีที่ว่าเรานะครับกำหนดให้สัญญาณการขโมยนั้นนะครับทำงานนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เอาไว้สำหรับในการขโมยนะครับก็จะเป็นสวิตช์ประหลอดนะครับกล่าวคือนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดการทำงานของสัญญาณการขโมยแล้วนะครับเมื่อสัญญาณการขโมยทำงานปุ๊บนะครับสมมติว่ามีคนมาขโมยนะครับก็จะทำให้ตัวสวิตช์ประหลอดเนี่ยเด้งไปเด้งมาครับนั่นคือว่าคล้ายๆกับเป็นตัวจับการสั่นสะเทือนของจักรยานนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเอากล่องตัวนี้นะครับไปติดกับโครงจักรยานอีกทีนึงเนาะแล้วก็โยงสายต่อกับส่วนต่างๆที่ดังกล่าวมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมายกปุ๊บเนี่ยทำให้ประหลอดเนี่ยเด้งไปเด้งมาครับขณะที่มันเด้งเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับวงจรเนี่ยต่อการทำให้สัญญาณการขโมยเนี่ยดังขึ้นมานะครับสัญญาณขโมยอาจจะเป็นไซเรนหรือว่าเป็นเสียงกิ่งกระดิ่งอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นนะครับสัญญาณเตือนในส่วนของนะครับเซ็นเซอร์2ทางนะครับซึ่งสำหรับเซ็นเซอร์2ทางในที่นี้ครับเราก็จะเป็นนะครับอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับเอาไว้ติดไว้ข้างหน้าในส่วนของนะครับจากรถจักรยานนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครับมันจะใช้รีเลย์อยู่ที่ประมาณ6ตัวด้วยกันนะครับอีก2ตัวที่เหลือก็ไม่ได้ใช้นะครับสำหรับส่วนประกอบของระบบนะครับนอกจากมีรีเลย์แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของบอร์ดบลูทูธนะครับเอาไว้สำหรับในการติดต่อนะครับสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Android โดยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับซึ่งการทดสอบนะก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เป็นตัวรันแอปนั่นเองซึ่งก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแอปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววัดแรงดันแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัววัดแรงดันแบตเตอรี่นี้นะครับก็จะเป็นดีไวเดอร์นะครับรับแรงดันจากแบตเตอรี่ขนาด36โวลต์นะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีแบตเตอรี่36โวลต์นะครับเราก็จะลองกับตัวนะครับ power supply ไปก่อนให้มันจ่ายแรงดันอยู่ระหว่าง30ถึง36โวลต์นะครับเอาไว้สำหรับในการวัดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ระหว่าง0ถึง 100% นั่นเองครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มีแรงดันมากขึ้นถึงประมาณ36โวลต์นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่นั้นเต็ม 100% นะแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่า30โวลต์ก็จะกลายเป็น 0% คล้ายๆกับว่าแบตเตอรี่มันหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์วัดรอบนะครับจักรยานตัวนี้เอาไว้สำหรับนะครับในการวัดว่าระยะทางที่เราปั่นเนี่ยนะครับมันไกลแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดตัวนี้ซึ่งเอาไปติดกับล้อจักรยานนะครับในส่วนของล้อจักรยานก็จะมีในส่วนของการสะท้อนลำแสงด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะสังเกตว่าครับก็จะมีไฟติดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับด้วยนะครับว่าก็คือส่วนชิ้นส่วนของการติดนั้นก็กว้างเท่ากับฝ่ามือเนาะถ้าเพราะว่าถ้าเกิดเล็กเกินไปเนี่ยบางครั้งเซ็นเซอร์มันอาจจะจับพลาดได้ทำให้การวัดคลาดเคลื่อนได้นะครับและนอกจากนี้นะครับการวัดนะครับกิโลแคลอรี่ก็จะอาศัยการคำนวณจากระยะทางการปั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าระยะทาง1กิโลเมตรครับก็จะมีค่าคงที่นะครับในการใช้กิโลแคลอรี่ที่ใช้ไปนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์นะครับเรามาดูส่วนของโปรแกรมกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับได้เปิดบลูทูธเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการจับคู่กับตัวบลูทูธในส่วนของตัวควบคุมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับเข้าแอปได้เลยนะครับแอปของเรานะครับก็ชื่อว่านะครับ Bicycle Android ก็คือตัวนี้นะอาจจะหลายตัวหน่อยว่าทำอะไรตัวนะโอเคอันนี้คือหน้าตาแอปนะครับหน้าตาแอปนี้ก็จะมีนะครับ1ก็คือเปิดปิดโหมดการทำงานก็คือออโต้หรือแมนนวลนั่นเองแล้วก็ส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเมนูของการวัดความเร็วจักรยานเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแคลอรี่เผาผลาญก็คือกิโลแคลอรี่นะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายเปิดปิดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดปิดเนาะแล้วก็สัญญาณการขโมยเปิดปิดสัญญาณถอยหลังเปิดและปิดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์2ทางเปิดหรือปิดนะครับนะฮะนี้เราจะมาลองนะฮะสาธิตการใช้งานบ้างครั้งแรกครับเมื่อเรารันแอปมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็คลิกที่ปุ่ม Connect นะครับมันก็จะขึ้นเมนูนะครับในส่วนของนะครับบลูทูธที่ได้จับคู่ก็คือในที่นี้ก็คือ HC06 นะครับ
กดไปปุ๊บรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าเมนู connected ขึ้นมานะครับเมื่อเราขึ้นเมนูขึ้นมาแล้วปุ๊บนะเห็นไหมครับเบอร์ไซแบตเตอรี่เมื่อกี้เปลี่ยนจาก100อ่ะ99นะครับก็กลายเป็น 0.00 แล้วเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ต่อกับซัพพลายนั่นเองครับนะฮะเดี๋ยวเอาการวัดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วเราจะมาทําการเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆบ้างนะครับเราดูโหมดการทํางานนะครับถ้าเกิดอยู่ในช่องปิดเนี่ยรีเลย์ตัวเลขตัวแรกนะครับจะไม่ทํางานนะก็คือไฟไม่ติดแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดรีเลย์ตัวนี้ทํางานนั่นหมายความว่าเราจะทําหน้าที่ในการต่อไฟให้กับมอเตอร์ให้มอเตอร์มันหมุนทําให้จักรยานนั้นไปข้างหน้าก็คือออโต้นั่นเองนะครับลองดูไฟหน้าไฟท้ายบ้างนะครับพอคลิกปึ๊บเห็นไหมครับ L อ่ะตัวรีเลย์ทำงานอันนี้คือไฟหน้าไฟท้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างนะครับอันนี้คือเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะทำให้เนี่ยเราไปต่อหลอดไฟได้โดยตรงนะครับทำให้หลอดไฟเนี่ยมันกระพริบนะครับลองปิดบ้างลองเปิดอีกทีนะครับอันนี้เลี้ยวขวาเห็นไหมเลี้ยวขวาอันนี้รีเลย์ตัวนี้เลี้ยวขานะครับก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กก็คือเป็นจังหวะการกระพริบของหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับลองติดดูบ้างบางครั้งนะบลูทูธอาจจะต้องระยะใกล้ๆนิดนึงเนาะบางทีมันไอ้นั้นนะครับระยะทางมีผลค่อนข้างมีผลสายหลุดไปแล้วโอเคครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันสื่อสารกับบลูทูธนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระยะทางเนี่ยค่อนข้างจะมีผลนิดนึงอาจจะต้องใกล้ๆนิดนึงงั้นเวลาติดกับโทรศัพท์มือถืออาจจะต้องใกล้นิดนึงนะครับลองสัญญาณกันสัญญาณกันขโมยบ้างนะครับเนื่องจากว่าเราใช้สวิตช์ตลอดนะครับอันนี้เราปิดอยู่นะครับนั้นถ้าเกิดว่ามันสะเทือนปุ๊บนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเปิดดูนะครับถ้าสัญญาณการขโมยถ้าสมมติมีคนมาโยกหรืออะไรประมาณนี้นะทำให้สวิตช์ตลอดเอียงไปอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็คือเอาไว้ต่อกับตัวไซเรนนะครับนั้นรีเลย์ตัวนี้ก็จะติดค้างเลยนะครับทําให้เราสามารถที่จะต่อกับสัญญาณการขโมยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะของการเขย่าเลยนะครับสมมติถ้ามีเขย่าปุ๊บเสียงก็ดังอีทออนอีทออนออกมาแล้วแต่ว่าเราจะใช้ลักษณะเสียงแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณการขโมยครับลองปิดถ้าเกิดปิดไปแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าไม่ทํางานในกรณีที่ว่าเรากำลังปั่นจักรยานอยู่เราก็ต้องปิดเอาไว้ถ้าไม่งั้นมันจะดังตลอดนะครับส่วนสัญญาณถอยหลังนะครับอันนี้คือไฟถอยหลังนะครับหรือสัญญาณเสียงถอยหลังก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเสียงหรือสัญญาณไฟก็ได้ครับหรือว่าไฟถอยหลังก็ได้นะครับลองปิดดูนะครับส่วนเซ็นเซอร์2ทางก็จะเป็นในส่วนของอันตราโซนิกกล่าวคือถ้าเกิดว่ามีระยะทางใกล้กว่า70เซนติเมตรลงมาครับจะทําให้มีสัญญาณเตือนขึ้นมานะครับลองเปิดลองเอามือไปใกล้ก่อนอันนี้คือมันใกล้กว่า70เซนติเมตรแน่นอนเนาะประมาณ30 40อันนี้ไม่เตือนเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดปุ่มเล็กนิดนึงอันนี้คือใกล้กว่า70เห็นไหมครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะทํางานนั่นหมายความว่ารีเลย์ตัวนี้เอาไว้ต่อกับตัวสัญญาณเตือนระยะทางนั่นเองนะครับถ้าเกิดห่างออกไปก็จะไม่เตือนแล้วเพราะว่ามันใกล้กว่า70แล้วนะครับตรงส่วนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ถังขยะคนอะไรอย่างเงี้ยครับตรวจจับได้หมดก็คือมีอะไรมาขวางกั้นครับนี้ก็จะเตือนขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองปิดดูลองอีกครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่ใกล้แล้วโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมอเตอร์ตัวนี้เปิดอยู่เราต้องการเป็นแมนนวลบ้างใกล้ๆนิดนึงก็จะปิดไปนะครับไฟหน้าไฟท้ายเปิดอยู่นี่กลางวันแล้วก็ติดได้ก็คอนโทรลได้นะครับตัวส่วนนี้ทีนี้นะครับการวัดความเร็วเราจะอาศัยตัวนี้ครับเป็นตัวตัดลําแสงเนื่องจากว่าตัวอันต้าเอ้ยตัวอินฟราเรดตัวนี้นะครับมันต้องอาศัยการตัดของลําแสงอันนี้สมมุติว่าแปะอยู่กับล้อจักรยานนะครับแล้วจักรยานล้อจักรยานหมุนนะครับมันจะตัดเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับดูที่ความเร็วจักรยานนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าความถี่ของการตัดนั้นมันเท่าไหร่นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือต้องดูด้วยว่าเนื่องจากว่ามาระยะของล้อตัวนี้ผมกําหนดไว้ที่ประมาณ30เซนติเมตรฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดล้อของจักรยานแตกต่างนอกไปกว่านี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนในโค้ดโปรแกรมด้วยไม่งั้นเนี่ยการคํานวณมันก็จะผิดพลาดนะครับขณะที่มันความเร็วขึ้นนะครับตัวกิโลแคลอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยนั่นหมายความว่าไอตัวกิโลแคลอรี่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายกับว่าคำนวณมาจากความเร็วแล้วมาสะสมเพราะว่าความเร็วค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งครับจะทําให้เราต้องใช้พลังงานในการปั่นจักรยานนั้นที่สูญเสียไปดังนั้นค่ากิโลแคลอรี่ตัวนี้ก็คือจะขึ้นมาตามนี้นะครับจะมีสูตรอันนี้คือในส่วนของความเร็วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตนะครับ
เนื่องจากว่าผมไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมก็เลยจะอาศัย power supply จ่ายไฟให้กับตัวนี้ตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันศูนย์นะครับเนื่องจากว่าไฟไม่ถึงเราลองปรับให้มากขึ้นขึ้นมาค่อยดีหรือว่าไฟไม่ถึงแล้วมันสายที่ผมขึ้นสนิมครับบางทีมันอาจจะไม่ติดคูดก็ถือเก็บต๊อกไปก่อนก็ได้ดูไหมจุดตัวครับนี่ก็มาถึงในส่วนของการเทสในส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับจากมิเตอร์ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับวัดได้อยู่ที่ประมาณ33โวลต์นะครับแต่ว่ามันไฟเต็มนั้นมันจะเต็มอยู่ที่ประมาณ36โวลต์นะครับถึงได้ 100% นะครับแต่เนื่องจากว่าซัพพลายผมเนี่ยไฟมันไม่ถึงนะมันถึงอยู่ที่ประมาณ32.9โวลต์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคำนวณนะครับตามสูตรของการคำนวณแรงดันแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าไฟลดลงระหว่างนะครับ36จนถึง30โวลต์นะครับนั้นเปอร์เซ็นต์ของมันก็จะคำนวณอยู่ในช่วงนี้ทำให้นะครับการเปอร์เซ็นต์ที่คำนวณได้มันอยู่ที่ประมาณ2-3%นะครับนั่นหมายว่าแบตหมดเกลี้ยงเลยนะครับนั่นคือไฟจาก36โวลต์ตกมาเหลือ33โวลต์นะครับทำให้เนี้ยแบตเตอรี่อ่อนมากแต่ว่าตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 100% ถ้ามีไฟมาต่ออยู่ที่ประมาณ36โวลต์ก็คือว่าแรงดันแบตเตอรี่โดยตรงนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแรงดันแบตเตอรี่นะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของการนะครับแผนที่นะครับมันจะมีฟังก์ชันการดูแผนที่ว่านะครับตอนนี้จักรยานของเราขี่ไปที่ใดบ้างนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะการเรียกแผนที่นะครับอันนี้ก็คือระบบควบคุมนี้ก็เปิดไว้ได้ตลอดไม่มีปัญหาแล้วก็คลิกที่ปุ่มแผนที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ปุ่มครับเป็นภาพแผนที่มันก็จะเรียกหน้าจอของการเรียกแผนที่ขึ้นมาครับแล้วก็ข้ามไปถ้าให้ใส่อีเมลก็ข้ามไปปุ๊บรอสักครู่ครับตัวแอปที่เราพัฒนาขึ้นก็จะทำหน้าที่ในการเรียกนะครับว่าตำแหน่งปัจจุบันที่เรากำลังอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับแล็บของเราในการทดสอบงานอยู่แถวนะครับคลอง3นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันก็จะมาร์คที่เป็นจุดนะครับอยู่ซอยหมู่บ้านพฤกษา13ครับซอย29ทับ1นะครับก็คือจุดนี้นี่เองแล้วก็มาร์คเอาไว้ได้นะครับครับมันก็จะกลายเป็นจุดตรงส่วนนี้นะครับทำให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าครับตรงนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนนี่ก็คือนะครับปัจจุบันเลยนะของเราอันนี้นะครับก็จะทำการเชื่อมต่อผ่าน 3G ก็ได้หรือ Wi-Fi ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะทำหน้าที่ในการคอนเนคกับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่บริการแผนที่รวมถึงจะเอาค่าของ GPS นะครับจากในเครื่องโทรศัพท์มือถือฉะนั้นโทรศัพท์มือถือของเราก็ต้องมี GPS ด้วยนะครับมันจะเอาค่าตำแหน่ง GPS ที่อ่านได้ในเครื่องครับไปทำการวางบนแมปที่เราอยู่นั่นเองครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา13นะครับคลอง3นะครับหมู่บ้านพฤกษา3คลอง3ซอย29ทับ1บ้านเลขที่37ทับ2828ก็จะอยู่หน้าบริเวณนี้นะครับตามที่ลูกศรฉะนั้นถ้าเกิดเราขี่ไปไหนไอ้ตัวมันก็จะวิ่งไปตลอดติดตามเราไปนะครับจนกว่าเราจะปิดแอปอันนี้เนื่องจากว่าหน้าแอปหน้าตาของแอปในส่วนของแผนที่แยกออกมาอีกหน้าต่างหนึ่งเนื่องจากว่าการดูแผนที่ครับมันต้องมีการซูมเข้าซูมออกถูกไหมครับว่าดูว่าเส้นทางไหนไปไหนฉะนั้นเนี่ยการที่จะแยกหน้าต่างเนี่ยมันก็เหมาะสมในการดูมากกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะกลับไปควบคุมไอ้ตัวนี้อีกครั้งนึงแล้วก็ทำได้ง่ายๆครับก็แค่เลือกแอปตัวนี้ขึ้นมาก็คือก็รันได้เหมือนเดิมเนาะก็ครับก็สามารถควบคุมได้ตามปกตินะครับมาไม่มีอะไรนะครับนะครับควบคุมได้ตามปกติหรือต้องการที่จะกลับไปที่แอปแอปแผนที่อีกครับในส่วนของแผนที่อีกก็คลิกที่นี่มันก็จะกลับมาที่แผนที่ได้นะครับตรงส่วนนี้หรือกลับไปที่หน้าตาคอนโทรลก็วิ่งมานี้ได้นะครับตรงส่วนนี้ครับก็สะดวกต่อการใช้งานสามารถที่จะดูแผนที่ได้ควบคุมนะครับระบบไฟฟ้าในภายในจักรยานก็ได้เช่นกันครับตรงส่วนนี้ก็คือเป็นทั้ง2แบบเลยนะครับครับผมนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานครับระบบควบคุมจักรยานผ่านแอปพลิเคชัน Android นะครับมีทั้งเปิดปิดโหมดการทำงานออโต้แมนนวลคือมอเตอร์
หรือว่าปั่นเองรวมถึงนะครับในส่วนของการวัดความเร็วจักรยานแล้วก็กิโลแคลอรี่นะครับที่เราปั่นไปนะครับแล้วก็รวมถึงเปิดปิดไฟหน้าไฟท้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสัญญาณการขโมยนะครับสัญญาณถอยหลังแล้วก็เซ็นเซอร์2ทางซึ่งใช้อัลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์มาช่วยในการทำงานนั่นเองและสุดท้ายก็คือในส่วนของวัดแรงดันแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าซัพพลายผมใกล้จะเสียแล้วครับเหลือแค่ประมาณ30โวลต์ฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่ที่ประมาณ2-3% นั่นเองนะครับครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับอธิบายและสาธิตวิธีการทำงานของเครื่องควบคุมจักรยานด้วยแอปพลิเคชัน Android แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ